ทุกคนวันนี้มาอยู่ตรงเพลกาวมาอยู่ตรงเพลกาวแทนจะไปช้อปปิ้งจะไปเอากางเกงไปเปลี่ยนปรากฏว่าไม่ได้ไปเพราะว่าหิวข้าวมากแล้วก็ฝนมันตกอะก็เลยขี้เกียจเดินไปเด็กๆ เขาก็เลยเล่นตรงนี้This one look this one there here เชื่อไหมว่ามีแต่ฝนแล้วก็หนาวแดดมีวันเดียววันนั้นที่ไปเก็บเห็ดฝนตกอีกแล้วจะไปช้อปปิ้งไปไม่ไหวก็เลยหยุดตรงนี้แต่งตัวไปช้อปปิ้งอันนี้กินอาหารก่อนฝนตกฝนตกปล่อยๆรีบกินมาถึงก็ฝนตกเลยไม่ต้องทำอะไรกันฝนตกสามีว่าจะย้ายอยากจะย้ายบ้านแล้วอยากจะย้ายเมืองไม่อยากอยู่จังหวัดนี้ไม่อยากอยู่เมืองนี้แล้วเพราะว่ามีแต่ฝนกับหิมะก็หนาวหน้าร้อนก็หนาว เนื้อทอดพริกน้ำปลาราดข้าว please whatHelp me to go up in there. กินข้าวอร่อยเผ็ดเผ็ดน้ำมูกจะไหลฝนก็ตกลืมเอาที่ตั้งกล้องมาออกมานี่ต้องเตรียมหลายชุดสำหรับกันฝนกันหนาวกันหนาวด้วยกันฝนด้วยหน้านี้แต่นี่ไม่ได้ฟูลออปชั่นเพราะว่ากางเกงยังเปียกได้อันนี้กันฝนได้กันหนาวได้ระดับนึงแต่กางเกงจะเปียกไม่ได้เตรียมมากะจะไปช้อปปิ้งไม่ได้กะจะมาพักแต่มันไปไม่ไหวมันรู้สึกเหนื่อยข้าวไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินเด็กก็ร้องไอตัวเล็กร้องมากไอตัวเล็กร้องมากก็เลยต้องพาออกมากินข้าวข้างนอกกันจะให้อุ้มตลอดเวลาเลยตัวเล็กไม่ชอบอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านจะร้องต้องพาออกมาเล่นแบบนี้แหละโอเควันนี้ก็ห่วงเล่นคนนี้แทนล่าเอาได้เพื่อนเรียบร้อยมีเพื่อนมาพาไปพักใหญ่ไม่ได้แทนล่านี่จะไปหาเพื่อนพักใหญ่จะเด็กเยอะอันนี้พักดีๆไปเก็ตมัมHey, turn around with me. No. แม่ไปใช้เขา Careful, careful. You did it. ได้เพื่อนแล้วฝนหายตกแล้วแต่ก็ยังครึ้มทั้งวันวันนี้จะครึ้มทั้งวันเลยดอกอะไรสวยเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ไปได้เพื่อนแต่แทนล่าเอาได้เพื่อนตามเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปช้อปปิ้งไม่ไปแล้วเปลี่ยนเสื้อเอาเสื้อตัวนี้มาเริ่มร้อนเริ่มอุ่นเจอเพื่อนอีกแล้วเพื่อนมาใหม่แล้วเขาไปกัน3ครอบครัวแล้วไอ้ทาร่ายังไม่ไปไหน
มาใหม่อีกครอบครัวไปเล่นกับเขาอีกไม้สวยแล้วหอมเหมือนดอกมะลิเลยหอมเหมือนดอกมะลิเลยหอมอ่ะหอมชื่นใจดอกแรกกำลังดีกรุบกรอบกรุบกรอบแบบนี้แบบนี้กรุบกรอบนี่วันนี้ต้องใส่ชุดกันหิมะมาเก็บเห็ดแหละนี่เองน้องเห็ดของเราสวยงามมากดอกนี้สวยงามพระราม8เลยเฮ้กรุบกรอบเห็ดไม่ออกเลยหนาวทุกวันค่ะเพื่อนๆฝนตกแทบทุกวันเลยมีวันเดียวที่เรามาเก็บเห็ดวันแรกอ่ะที่อากาศดีสุดแล้วนะโอ้บอกว่าไม่มีจะออกแล้วดูเจอดอกเบลอเลยและแอบอยู่ตรงนี้ดอกยางใหญ่เลยเฮ้เบลอเลยเห็นไหมเห็นไหมเจออีกดอกนึงสวยงามสวยงามกรุบกรุบกรอบกรอบดอกแบบนี้กำลังดีนะทำอะไรกินดีวันนี้มาดงนี้บ้างยังไม่เห็นว่าจะมีเห็ดนะดูแล้วโอ้เจอหนึ่งดอกนั่งกล้องลำบากเลยมันเป็นที่ลาดเก็บอย่างเดียวโอ้ยุงมาไม่ได้เก็บกับยุงกัดป่าแคนาดาลกดินเจออีกดอกหนึ่งแต่ว่าร่วงโรยรามากเลยร่วงโรยรามากเลยไม่ไหวละไว้ที่นี่แหละไม่ให้กลับบ้านแบบนี้ไม่ให้กลับบ้านนะโอ้เจอข้างในดอกเบลอเลยหลบอยู่ใต้ต้นไม้หยิบได้ไหมเนี่ยโอ้ยุงกัดหน้าดอกใหญ่มากเลยโรยยังไม่รู้โอ้ไม่ไหวแล้วมั้งแบบนี้แก่เกินแกงขี้เกียจทำแบบนี้ชอบดอกตุ้มๆมากกว่าอันนี้มันดำด้วยไม่ไหวใหญ่ไว้แหละเจออีกดอกดำเหมือนกันน่ะสองดอกดำนี่เนี่ยดูหน่อยดิดำเนี่ยถ้าจะเอามันก็เอาได้นะแต่ว่าไปฝานเนี่ยทิ้งไปหลายดอกแล้วนี่อีกดอกนี่ได้อันนี้ได้อยู่แล้วแต่นั้นต้องไปทำไปฝานเอาดำๆออกนี่อีกดอกดูดิไม่มาวันเดียวโอ้ยอันนี้แก่ไปหน่อยโอ้ตายเห็ดเยอะมากเลยตรงนี้สองดอกติดกันแต่ดอกนี้คงไม่ไหวแล้วมั้งตะไคร้ขึ้นแล้วใช่ตะไคร้ไหมเนี่ยดอกใหญ่มากเลยไม่ไหวแล้วนี่แก่มากเห็ดยักษ์เลยอันนี้แก่มากใหญ่กว่าหน้าแต่ไม่ไหวแล้วเอาไว้นี่แหละแก่มากโรยแล้วมั้งตัวอะไรเกาะไม่ใช่ตัวใช่หรือเปล่าไม่รู้
เห็ดยักษ์เห็ดยักษ์ไม่ไหวไม่ไหวเอาดอกอีกดอกนึงอีกดอกนึงให้ได้ดอกนี้ใช้ได้ดอกนี้ใช้ได้นี่ดอกนี้งามใช้ได้หญ้าเอ็นยืดเพียบเลยตรงนี้ไม่มีดอกเต็มถนนเลยแต่คนที่นี่เขาไม่เก็บเห็ดกันนะไม่มีแหงไม่มีใครเขาเก็บเห็ดกันเลยนะมีเราคนเดียวจริงๆถ้าเขาเห็นนี่เราเขาว่าเราบ้านะเข้ามาเดินทำไมตรงนี้ยุงชุมจะตายเข้ามาทำไมเขาจะว่าเราบ้านะยุงชุมมากวันนั้นได้ตรงนี้หลายดอกกว่านี้ไม่มีเลยวันนี้ไม่เห็นดอกทำไมยุงมันเยอะอย่างนี้ไม่ป่านี่นะมันเป็นป่ายุงมันเยอะป่าจริงๆเขาไม่ถางนี่ติดกับพาร์คเลยนะแต่เขาไม่ถางตรงนี้เหมือนเขาอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติมันหลบอยู่ใต้หญ้าเราก็ไม่เห็นนะมันสนุกนะเก็บเห็ดถามว่ากินมากไหมกินก็กินไม่หมดนะเก็บไปก็กินไม่หมดมันสนุกเจอแล้วมันตื่นเต้นนะผักยาเลยมีกินเยอะแยะแต่มันสนุกเก็บเห็ดแต่มันสนุกมากเวลาเจอแล้วมันจะตื่นเต้นมันจะยังไงไม่รู้มันสนุกอะค่ะไปเดี๋ยวไปตรงนู้นยุงมันบินตามเราเลยนะกัดหน้ากัดตาคันมากเลยกัดแหลกลานยุงหรือมายากันยุงมาหรือมาสเปรย์มาฉีดกัดมากเลยอะไม่ไหวอย่าไปดูตรงนี้ต่อตัดหญ้าสวยนะตรงนี้เห็นไหมมันติดกับพาร์คนี่แหละแต่กับตรงนี้เขาไม่ตัดเห็นไหมเขาปล่อยให้มันเป็นป่าจริงๆอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติขี่ได้ไหมเนี่ยถัดไปแล้วกันลองขี่เดี๋ยวไม่ใช่ล้มหัวทิ่มลงน้ำหมดมองกล้องขับลงข้างทางพาเที่ยวแคนาดาพาเที่ยวป่าแคนาดายุงเยอะมากขอบอกว่ายุงเยอะมากจะไปแคมปิ้งไม่กี่วันนี้เห็นอากาศแล้วไม่อยากจะไปหนาวด้วยยุงด้วยนะไปก็เหนื่อยนะคันทำไมคันอย่างนี้เกาเขาเยอะเลยคันไม่หายเลยนะยุงกัดเนี่ยไปต่อเดี๋ยวหมดเวลาก่อนจะทุ่มแล้วมั้งเนี่ยจะพาลูกกินข้าวอยู่กับพ่อก็วิ่งตามพ่อไม่สนใจแม่โอ้ไม่เคยเดินมาทางนี้โอ้มีตรงนู้นอีกดงนี่หรอพาร์คเขาสวยนะพาร์คใหญ่มากเลยนะจะบอกให้แคมปิ้งเอามาปิกนิกได้มาปิกนิกได้เขามีเตามีอะไรให้แต่ว่าห้ามนอนค้างคืนเขามีเวลาเปิดเวลาปิดอยู่มา3ปีกว่าไม่เคยไปตรงนั้นเลยไม่เคยไปเพิ่งเห็นนะเนี่ยจะแวะตรงนี้ก่อนแวะป่านี้ก่อนมันมีน้ำขังอยู่ข้างในอ่ะในป่าเนี่ยแล้วเขาไม่ทำความสะอาดอ่ะมันก็เลยยุงก็เลยไปไข่เต็มไปหมดเลยตรงนี้ยังมีเลยน้ำขังมีน้ำขังยุงมันไข่อะน้ำขังแบบนี้ยุงมันถึงได้เยอะมีป่าอย่างเดียวก็ยุงเยอะอยู่แล้ว
จอน้ำขังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีไม่เห็นเห็ดเลยตรงนี้ไม่เข้าไปหรอกไปแล้วมาแค่นี้เดี๋ยวไปดูตรงนู้นเดี๋ยวข้างนู้นน่าจะมีอาจจะมียุงกัดหน้าผากแดงเลยคันเคยเดินทางนี้ดูสิน้ำขังไหมเนี่ยน้ำฝนมันตกเยอะฝนมันตกเยอะเห็นไหมตกจนน้ำขังเนี่ยยุงมันถึงได้เยอะไงเยอะไปหมดเลยยุงอ่ะไปไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยน้ำมันขังขนาดนี้ไม่เคยเดินทางนี้หรอกนะถ้าทางจะลึกมันเป็นยึกลึกเข้าไปเลยอ่ะไปได้หรือเปล่าไม่กล้าไปไม่เคยไปแฉะด้วยไม่ไปอ่ะกลับดีกว่ากลับแล้วไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปดูอีกดงนึงดงนั้นไม่เคยไปดูเหมือนกันลองไปดูที่เผื่อมีมันสนุกมันยังไงอะมันสนุกเรามันไม่ได้พิศวาสมากหรอกนะเราว่าเห็ดโคนบ้านเราอร่อยกว่านะเอาจริงๆนะเห็ดโคนบ้านเราอร่อยกว่าอร่อยมากเลยนะแต่ว่ามันก็อร่อยเห็ดนี่มันก็อร่อยแต่ว่าสู้เห็ดโคนบ้านเราไม่ได้นะแต่เราว่านะแล้วมันสนุกเก็บแล้วมันสนุกนะโอ้ยุงบรรยากาศดีอากาศดีแต่ยุงชุมไม่ไหวดูแล้วไม่มีเข้าไปดูตรงนี้อีกทีมีไหมไม่มีเห็ดนะแต่ว่ามันมีรอยคนมาเดินนะหญ้าล้มเนี่ยเต็มเลยหญ้าล้มหมดเลยหรือว่ามีคนมาเข้ามาทำอะไรสักอย่างอยู่ติดบ้านคุณดิป่านี้ไม่เคยมานะเราไม่เคยมาแถบนี้เลยนะมันไกลจากบ้านเราเหมือนกันนะป่ามันใหญ่ดูตรงนู้นเหลือกลับบ้านละเห็ดไม่มีออกไปบ้านคนไปออกทางไหนไม่รู้เราก็งงงั้นเนี่ยทางนี้เราก็ไม่เคยไป กับทางเดิมเดี๋ยวเหลียวหลงป่านี้มันไปลึกตรงนู้นเลยนะเราไม่เคยไปเหมือนกันนั่นน่ะน่ะไม่มีเวลาไปแล้วด้วยเนี่ยป่ามันลึกนั่นน่ะลึกเข้าไปอีกนู้นอ่ะว่าไม่มีจะกลับเจออีกดองแต่คงจะแก่แล้วเนี่ยแก่ไม่ไหวหรอกไม่เอาไปหรอกแบบนี้หาให้ดูมันก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่เราไม่เอาเราชอบตุ่มตุ่มจะกลับเจอทุกทีเลยแต่ขี้เกียจไปแล้วเดี๋ยวให้เด็กหิวข้าวไปก่อนกลับบ้านก่อนน้ำขังเต็มเลยยุงชนตรงนี้ยังดียังโล่งกว่าตรงนู้นโอ้โหยุงระห่ำมากเลยไปละกลับจริงละไม่เอาละยุงกัดหน้าผากแดงเลยคันจะลองขับไปทางนี้ดีหาทางกลับทางนี้ขี้เกียจขับทางหญ้ามันฝืดทางนี้มันจะไปเร็วกว่าไหมลองดูพาชมหมู่บ้านแบบนี้หมู่บ้านสวยกันนะใช้เล่นนะราคาเอาเรื่องนะขั้นต่ำนี่ประมาณ10 กว่าล้าน 10 ล้านได้หลักไม่ถึงพูดผิดประมาณเดี๋ยวนะประมาณ3-4 แสน 5 แสนแคนาเดียนนะคูณไป23นะเจอคน
ั้นต่ำๆเนี่ยอย่างบ้านหลังเราก็เอาแค่บ้านหลังเรามันก็อยู่ไม่ไกลกับราคาก็กันแหละหลังเราเนี่ย 450,000 ถ้าใหญ่ๆแบบนี้น่าเป็นถึงล้านนะแต่ว่ามันจะเป็นบ้านแบบถ้าอย่างหลังใหญ่มันจะบางทีมันไม่ได้ใหญ่แบบบ้านเดียวมันเป็นบ้านแฝดบ้านติดคู่กันอะไรเงี้ยบ้านอยู่คู่กันมันก็จะไม่แพงมากแต่ว่ามันจะไม่ดีเป็นมันจะไม่เป็นส่วนตัวประตูคู่กันนี่บ้านคู่กันอันนี้บ้านเดียวหลังหัวมุมนี่บ้านเดียวสวยใช้ได้อยู่แต่ว่านะหลังใหญ่อยู่นะหลังนี้น่าจะเป็นถึงล้านนะแบบนี้น่าถึงล้านเหรียญนะล้านเหรียญก็20กว่าล้านไทยบาท20กว่าล้านหลังที่เราไปพาไปดูตรงนู้นน่ะข้างนอกเมืองหลังใหญ่ๆนั่นน่ะหลังใหญ่เลยนะหลังใหญ่มากเลยหลังเดียวบ้านเดียวเลยอันนั้นร้านเหรียญนะแต่ว่าร้านเหรียญแบบนั้นคุ้มเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็มีพื้นที่เยอะพื้นที่ใช้สอยเยอะมีที่ดินให้ด้วยนะรู้สึกจะมีที่ดินให้ด้วยอันนี้ใหญ่กว่าบ้านเราเลยนะเนี่ยแพงกว่าบ้านเรานะแบบเนี้ยหลังใหญ่ไม่ค่อยสวยแต่หลังใหญ่นะแต่ข้างในอาจจะสวยก็ได้ถ้าตกแต่งอยู่ที่การตกแต่งด้วยข้างในต้องดูข้างในด้วยถ้ามีเฟอร์นิเจอร์ก็โอเคบางหลังเราไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้ยังแพงเลยเอ๊ะไปทางไหนกลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ถูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวถาม Google หน่อยโอ้ยยุงกัดคันมากเลยบ้านใหม่นะดูแล้วแบบนี้บ้านหมู่บ้านใหม่หมดเลย500,000ขั้นต่ำเนี่ยแบบนี้นะคล้ายๆหลังของเราเนี่ย500,000แคนาเดียนเผื่อแพงกว่าด้วยอยู่ที่เฟอร์นิเจอร์ข้างในตกแต่งมีเฟอร์นิเจอร์เยอะไหมบ้านที่นี่แพงกว่าเมืองไทยเยอะแพงกว่าเยอะหลายเท่าหลังหนึ่ง10กว่าล้านแบบนี้เล็กๆแบบนี้10กว่าล้านIn 300 meters, turn right. กลับบ้านในกูเกิลเป็นไรอันนี้หรอว่าให้กลับทางเดิมดิหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่อะจะบ้าเหรอที่บ้านคนไม่มีทางออกเลยขั้นต่ำ10กว่าล้านหลังหนึ่งขนาดหลังเล็กไม่ใหญ่มากนะ10กว่าล้านนี่อยู่เมืองไทยนี่ซื้อได้ประมาณ3หลังใหญ่ๆด้วยสร้างบ้านได้หลังใหญ่ๆมีที่ดินด้วยนะแต่ก็ต้องอยู่ที่โลเคชั่นด้วยถ้าอยู่แถวริมทะเลก็จะแพงลิบลับหูตับตับไหมลิบลับหูดับตับไหมนะที่อยู่ริมทะเลอยู่แบบว่าแหล่งที่บอกว่าแหล่งที่แบบยังไงธุรกิจแหล่งธุรกิจมันก็จะแพงเนาะแต่นี่ขนาดอยู่แค่ในเมืองแบบนี้ยัง10กว่าล้านเลยไม่ได้มีอะไรด้วยไม่มีทะเลสาบไม่มีอะไรนะถ้าอยู่ติดริมทะเลสาบนี่ก็คงจะอีกราคานึงแต่ตรงนี้มันย่านชุมชนแบบว่ามันมีสาธารณูปโภคดีไงหลังนี้ก็สวยหลังนี้หลังใหญ่กว่าของเราอันนี้น่าถึงล้านเหรียญ นะหลังเนี้ยน่าถึงนะมันให้กลับทางเดิมบ้านริมแถบนี้คนอยู่เยอะหมู่บ้านคนอยู่เยอะTurn right onto Greenberry Boulevard. มันให้กลับทางเดิมมันไม่ให้ไปมันให้กลับทางเดิมคงจะออกถนนใหญ่ไปอีกทางมั้งเนี่ยถ้าไปทางนี้มันให้ออกถนนมันให้กลับทางเดิมทางนี้กลับทางเดิมกลับทางเดิมทางนี้เข้าป่าเหมือนเดิมแดดออกตอน3ทุ่มแดดออกตอน3ทุ่มทางเดิมมันไม่ให้ไปทางนู้นมันให้กลับทางเดิมมันออกไม่ได้ทางมันออกไม่ได้ทั้งที่มันใกล้ถึงบ้านแล้วตรงนั้นน่ะมันไม่มีทางออกทางตันมันมีแต่ทางตันแถบนี้ก็บ้านสวยบ้านหลังใหญ่นะแถบนี้บ้านหลังใหญ่กว่าตรงที่เราอยู่เ
ของเราไม่ของเราหลังไม่ใหญ่นะถ้าเทียบกับตรงนี้เราเล็กไปเลยนะอันนี้ใหญ่กว่านะใหญ่กว่าก็ต้องแพงกว่าอยู่แล้วติดกับพาร์คเลยด้วยมีระเบียงสวยด้วยบ้านนั้นชอบระเบียงแบบนั้นกว้างดิยาวดิแต่แคบไปหน่อยนะระเบียงแคบไปหน่อยต้องใหญ่ๆกว่านี้หน่อยระเบียงแคบไปแต่ระเบียงสูงสวยดิบันไดสวยเลยมีบันไดลงข้างนี้นะประมาณ 6-7 แสนอยู่ระหว่าง7-6-7 แสน 8 แสนแคนาเดียนนะไม่ใช่ไทยบาทนะเกือบล้านเหรียญแคนาเดียนน่ะอาจจะถึงล้านเหรียญด้วยบางหลังนะเพราะมันใหญ่กว่าบ้านเรานะใหญ่กว่าคือพูดง่ายๆนะของบ้านที่นี่อะไรก็แพงใช่ไหมที่นี่อะไรก็แพงแบบด้านแบบนี้นะราคานี้นะอยู่เมืองไทยได้2 3หลังเลยนะได้2 3หลังเลยเจอคนอีกแล้วซื้อบ้านแบบนี้ที่นี่นะไปซื้อเมืองไทยได้ประมาณ3หลังเผลอๆหลังเดียวก็พอจะใครจะไปซื้อ3หลังหลังเดียวก็พอเอาเนื้อที่เยอะๆเอาแบบว่ามีที่ดินเยอะๆเมืองฝรั่งอะไรก็แพงเวอร์วังอลังการบ้านนะทำดีก็ดีแต่ถ้าแพงเกินก็ไม่ไหวทำดีก็ดีไปเลยให้มันดีไปเลยมันอยู่สบายแต่แพงเกินก็ไม่ไหวแพงเกินก็เวอร์วังอลังการเกินแต่มีเงินก็น่าทำให้มันแบบดูดีใกล้ถึงบ้านละหมดแรงเลยเราคงไม่ไปทางนู้นแล้วมั้งทางนู้นไม่ค่อยมีเห็ดแล้วดูแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีก็ได้อากาศมันไม่ค่อยดีไงตรงนี้ยังได้น้อยเลยดงเนี้ยยังได้น้อยอยู่เลยอากาศมันเพิ่งจะมีแดดเดี๋ยวคิดดูเนี่ยมีแดดใกล้สามทุ่มนี่แหละ ทั้งกลางวันทั้งวันเลยนะไม่มีแดดเลยนะจะบอกให้แถมฝนตกปล่อยๆที่ผ่าไทยล่าออกไปเล่นไปเดี๋ยวเจอกันที่บ้านมาถึงเขาบอกว่า Mom don't go anywhere Are you going on a mushroom? Yeah, I'm going to pick mushroom I went to pick mushroom Wow You like it? Yeah Okay, you miss Mom? Yeah Tyler, come here, look Where daddy?